วัสดีค่ะดิฉันอาจารย์ดร.ธัญญีโพธิสารยินดีต้อนรับเข้าสู่โมดูล5การนำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในห่วงโซ่คุณค่าด้วยระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรค่ะตอนนี้เราเจอกันอยู่ในคลิปที่3หัวข้อที่3ค่ะเนื้อหากระบวนการการทำงานของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กรค่ะในกระบวนการการทำงานของระบบวางแผนทรัพยากรองค์กร SAP ERP นั้นนะคะเราสามารถแบ่งงานการทำงานออกเป็น3ส่วนหลักๆดังนี้ค่ะ1คือกระบวนการการจัดซื้อหรือ Procurement to Pay 2กระบวนการการขายและการส่งสินค้าหรือ Order to Cashและสุดท้ายนะคะกระบวนการบริหารสินทรัพย์และทรัพยากรมนุษย์ค่ะเรามาเริ่มกระบวนการการจัดซื้อหรือ Procure to Pay กันนะคะกระบวนการจัดซื้อของระบบ SAP ERP นั้นเป็นการทำงานของโมดูล Sales and Distribution หรือ SD ร่วมกับกระบวนการของโมดูล Material Management หรือ MM ค่ะกระบวนการนี้มีชื่อเรียกว่า Procure to Pay หรือการสั่งซื้อจนกระทั่งถึงการจ่ายเงินนะคะกระบวนการการจัดซื้อนี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อมีความต้องการซื้อสินค้าหรือบริการหรือวัตถุดิบเพื่อการผลิตขึ้นในหน่วยงานของกิจการนั่นเองค่ะเมื่อหน่วยงานภายในมีความต้องการสินค้าหรือบริการหรือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตนะคะระบบหน่วยงานนั้นมีหน้าที่ที่จะเข้าไปในระบบ SAP ERP เพื่อจัดทำเอกสารขอซื้อหรือ Purchase Requisition ค่ะเอกสารขอซื้อนี้นะคะเมื่อถูกอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติแล้วและมีการตรวจสอบงบประมาณว่ามีเงินพอที่จะซื้อแล้วนะคะก็จะถูกส่งไปที่แผนกจัดซื้อของหน่วยงานค่ะเมื่อหน่วยงานจัดซื้อได้รับใบขอซื้อจากผู้ต้องการแล้วนะคะหน่วยงานจัดซื้อจะทำหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดของใบขอซื้อกำหนดวิธีการจัดซื้อสิ่งของหรือบริการที่ต้องการนั้นจากนั้นก็จะมีการดำเนินการจัดหาผู้จำหน่ายที่เหมาะสมกับสิ่งของหรือบริการที่ต้องการค่ะโดยการจัดซื้อนั้นนะคะจะมีกระบวนการไปตามนโยบายของบริษัทเพื่อทำการเลือกผู้จำหน่ายที่เหมาะสมและจัดทำใบจัดซื้อเพื่อส่งให้กับผู้จำหน่ายต่อไปค่ะใบสั่งซื้อนั้นนะคะเมื่อถูกจัดทำขึ้นในระบบ SAP แล้วจะถูกนำไปอนุมัติรายการเพื่อจัดทำการจัดซื้อจัดต่อไปค่ะแล้วใบสั่งซื้อนั้นก็จะถูกส่งไปให้กับผู้จำหน่ายในกระบวนการจัดซื้อนี้นะคะกิจการของเราจะเป็นผู้ซื้อค่ะในฝั่งของผู้ที่จำหน่ายนะคะเมื่อได้รับใบสั่งซื้อของเราไปแล้วเขาก็จะทำหน้าที่ในการบริหารจัดการเพื่อให้ได้สินค้าและใบส่งของที่พร้อมจะมาส่งให้กับเราค่ะเมื่อผู้จำหน่ายเตรียมสินค้าใบส่งของเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วถึงกำหนดการจัดส่งสินค้าก็จะนำสินค้าพร้อมกับใบขนส่งสินค้านั้นมาส่งที่คลังสินค้าของกิจการของเราที่เป็นคนซื้อค่ะหน่วยงานคลังสินค้าของเรานะคะมีหน้าที่ในการตรวจสอบสิ่งของที่เขานำมาส่งกับใบส่งของและใบจัดซื้อของกิจการว่าถูกต้องตรงกันไหมถ้าถูกต้องนะคะก็จะมีการบันทึกรายการรับสินค้านั้นเข้าสู่ระบบ SAP ERP ค่ะเมื่อรับสินค้าเสร็จแล้วนะคะผู้จำหน่ายจะรอจนกระทั่งถึงกำหนดที่เราจะต้องจ่ายเงินค่ะโดยเขาจะทำการส่งเอกสารเรียกว่าใบแจ้งหนี้นะคะเมื่อมาเพื่อเตือนเราว่าใกล้จะถึงกำหนดการชำระเงินแล้วค่ะหน่วยงานการเงินและหน่วยงานบัญชีของกิจการมีหน้าที่ที่จะเอาใบแจ้งหนี้นั้นไปดำเนินการจัดทำเช็คหรือเบิกเงินสดนะคะเพื่อรอจ่ายเงินต่อไปค่ะเมื่อถึงกำหนดชำระเงินนะคะผู้จำหน่ายก็จะมาขอรับเงินพร้อมกับนำใบเสร็จนะคะมาแลกเปลี่ยนเพื่อดำเงินกลับไปที่กิจการของเขาค่ะอันนี้ถือเป็นการสิ้นสุดกระบวนการของการจัดซื้อถึงการจ่ายเงินค่ะต่อมานะคะกระบวนการขายและการส่งสินค้าบนระบบ SAP ERP นะคะกระบวนการขายและการส่งสินค้ามีชื่อเรียกว่า Order to Cash ค่ะเป็นกระบวนการการทำงานของโมดูล SD หรือ Sales and Distribution ร่วมกับโมดูล MM Material Management ค่ะกระบวนการนี้นะคะจะครอบคลุมการทำงานตั้งแต่การรับคำสั่งซื้อจากลูกค้าจนกระทั่งถึงการได้รับชำระเงินจากลูกค้าค่ะกระบวนการนี้นะคะเริ่มต้นขึ้นเมื่อมีลูกค้ามีความต้องการสินค้าหรือบริการของกิจการเรามีการติดต่อสอบถามและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับพนักงานขายของกิจการเราค่ะในกระบวนการนี้นะคะกิจการของเราจะเป็นผู้จำหน่ายสินค้าให้กับลูกค้าซึ่งเมื่อลูกค้าได้นำใบสั่งซื้อสั่งสินค้าของกิจการของเรามานะคะกิจการของเรามีหน้าที่ที่จะพิจารณาคำสั่งซื้อจากลูกค้าเพื่อดูว่าลูกค้าคนนั้นมีความน่าเชื่อถือในเรื่องของการขายสินค้าและจ่ายเงิน
ในอดีตหรือเปล่านะคะแล้วรวมถึงการพิจารณาถึงเรื่องของความสามารถในการส่งมอบสินค้าของเราค่ะถ้ากิจการของเรามีความพร้อมในเรื่องของการส่งมอบสินค้าและลูกค้ามีความน่าเชื่อถือในการจ่ายเงินในอนาคตนะคะกิจการของเราจะมีการจัดทำใบสั่งขายค่ะเพื่อทำการแจ้งให้กับหน่วยงานต่างๆของกิจการได้ทราบนะคะว่าจะมีการขายเกิดขึ้นในอนาคตค่ะโดยใบสั่งขายนั้นจะถูกนำไปที่ส่งไปที่คลังสินค้านะคะเพื่อทำการจัดเตรียมสินค้าและบรรจุเพื่อรอส่งมอบให้กับลูกค้าค่ะเมื่อคลังสินค้านะคะได้จัดเตรียมสินค้าและใบส่งของเรียบร้อยแล้วก็จะรอจนกระทั่งถึงกำหนดที่ลูกค้าต้องการสินค้าค่ะคลังสินค้าจะนำสินค้านั้นจัดส่งไปพร้อมกับใบขนส่งสินค้าส่งมอบให้กับลูกค้าที่คลังสินค้าของฝั่งลูกค้าค่ะและเมื่อกิจการของเราส่งมอบสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อถึงกำหนดที่ลูกค้าใกล้จะชำระเงินให้กับเราแล้วกิจการของเราจะทำการจัดทำใบแจ้งหนี้เพื่อส่งไปเตือนลูกค้าว่าใกล้ถึงกำหนดชำระเงินให้กับเราแล้วนะคะเมื่อเราทำการแจ้งหนี้ให้กับลูกค้าแล้วนะคะลูกค้าก็จะมีหน้าที่ในการจัดเตรียมเงินเพื่อชำระเงินให้กับเราค่ะและเมื่อเราพร้อมเราก็จะเอาใบเสร็จรับเงินของเราไปแลกกับเงินสดหรือเช็คกลับมานะคะซึ่งกระบวนการนี้ถ้าหากมีการรับชำระเงินเรียบร้อยแล้วก็ถือว่ากระบวนการขายและส่งสินค้าของเราสิ้นสุดลงแล้วค่ะเรามาต่อกันด้วยกระบวนการบริหารสินทรัพย์และทรัพยากรมนุษย์นะคะกระบวนการบริหารสินทรัพย์และทรัพยากรมนุษย์นั้นจะขอแยกอธิบายเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะก็คือกระบวนการบริหารสินทรัพย์และกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ค่ะในระบบ SAP ERP นะคะการบริหารสินทรัพย์จะเป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับ3โมดูลด้วยกันก็คือโมดูล MM ค่ะ Material Management สำหรับการจัดซื้อนะคะโมดูลที่2โมดูล Fixed Asset หรือ FA ค่ะเพื่อทำการจัดการเกี่ยวกับสินทรัพย์นะคะและโมดูลสุดท้ายก็คือโมดูล FI หรือ Financial Accounting เพื่อทำการบันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ค่ะในขณะที่การบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะกระบวนการการทำงานของ SAP ERP จะไปเกี่ยวข้องกับโมดูลการทำงานหลัก3โมดูลก็คือ PP Production Planning ค่ะโมดูล HR หรือ Human Resource และโมดูล FI หรือ Financial Accounting ค่ะโดยกระบวนการบริหารสินทรัพย์นั้นนะคะจะเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อและการจัดหาสินทรัพย์ต่างๆมาเพื่อใช้ในการดำเนินงานไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรอุปกรณ์สำนักงานอาคารสำนักงานหรืออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆค่ะโดยการทำงานนะคะจะเริ่มต้นจากโมดูล MM และ FI และไปสุดท้ายที่ FA ค่ะในกระบวนการบริหารสินทรัพย์นี้นะคะโมดูล MM จะทำหน้าที่ในการจัดซื้อและจัดหาสินทรัพย์ต่างๆเข้ามาค่ะโดยกระบวนการก็กล่าวไปแล้วนะคะในกระบวนการของการจัดซื้อถึงการจ่ายเงินที่กล่าวมาแล้วค่ะจากนั้นนะคะตลอดอายุการใช้งานของสินทรัพย์โมดูล FA จะมีหน้าที่ในการบันทึกการเคลื่อนไหวติดตามการคงอยู่ของสินทรัพย์การบันทึกและการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานสินทรัพย์รวมไปถึงสถานที่เก็บสินทรัพย์นั้นๆค่ะตลอดระยะเวลาที่สินทรัพย์นั้นอยู่ภายใต้การดูแลของกิจการการบำรุงรักษาสินทรัพย์เช่นการซ่อมบำรุงการเปลี่ยนอะไหล่ก็เป็นหน้าที่ของโมดูล FA นะคะเมื่อเราใช้สินทรัพย์นั้นไปจนกระทั่งสินทรัพย์นั้นเสื่อมค่าหรือไม่สามารถใช้งานได้แล้วโมดูล FA ก็จะทำหน้าที่สุดท้ายก็คือทำการจำหน่ายหรือการขายสินทรัพย์นั้นเมื่อไม่มีความต้องการค่ะเรามาต่อกันด้วยการบริหารทรัพยากรมนุษย์นะคะกระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของระบบ SAP ERP นั้นเกี่ยวข้องกับ3โมดูลด้วยกันค่ะคือโมดูล PP Production Planning ในกรณีที่กิจการเป็นธุรกิจผลิตต้องการแรงงานในการทำงานในโรงงานนะคะแล้วก็เกี่ยวข้องกับโมดูล HR ซึ่งดูแลในเรื่องของการบันทึกข้อมูลทรัพยากรมนุษย์ค่ะและโมดูล FI เพื่อเกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าตอบแทนของพนักงานต่างๆค่ะเริ่มกันด้วยโมดูล PP นะคะในกรณีที่กิจการเป็นธุรกิจผลิตหน่วยงานผลิตจะแจ้งจำนวนของแรงงานที่ต้องการใช้ในการผลิตแต่ถ้ากิจการของเราเป็นธุรกิจบริการหรือธุรกิจซื้อมาขายไป
แผนก HR เองค่ะจะเป็นคนมีหน้าที่ในการวางแผนว่ากิจการควรจะมีการจ้างแรงงานหรือพนักงานเข้ามาทำงานเท่าไหร่ค่ะโดยโมดูล HR ของ SAP ERP นะคะก็จะมีหน้าที่ในการจัดการรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการหาคนและการจัดการคนดังนี้ค่ะโมดูล HR นะคะจะมีหน้าที่ในการจัดทำทะเบียนข้อมูลของพนักงานเพื่อทำการเก็บประวัติและประวัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพนักงานค่ะนอกจากนี้ยังทำหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลการทำงานการลาการขาดและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานค่ะต่อมานะคะ HR ก็ยังทำหน้าที่ในการวางแผนการอบรมและการปรับทักษะของพนักงานเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงานให้กับกิจการค่ะโมดูล HR ยังมีหน้าที่ในการประเมินประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานในแต่ละปีหรือในแต่ละช่วงเวลาด้วยนะคะนอกจากนี้โมดูล HR ยังมีกระบวนการในการบริหารผลประโยชน์ของพนักงานเช่นการเบิกค่ารักษาพยาบาลการเบิกค่าเทอมให้กับลูกๆของพนักงานค่ะแล้วก็มีการจัดการเมื่อมีการเลิกจ้างพนักงานอีกด้วยนะคะและโมดูลสุดท้ายนะคะที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ก็คือโมดูล FI ค่ะ Financial Accountingซึ่งมีหน้าที่ในการบันทึกรายการและการจัดทำการจ่ายเงินที่เกี่ยวข้องกับพนักงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจ่ายเงินเดือนการจ่ายค่าจ้างการจ่ายค่าตอบแทนรูปแบบอื่นๆการจ่ายสวัสดิการและค่าใช้จ่ายในการทำงานให้กับกิจการค่ะ